ค่ะก็คลิปนี้นะคะจะเห็นว่ามีรูบิกอยู่2แบบสี่เหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมนะคะแต่ว่าโดยความรู้สึกแล้วที่เล่นเนี่ยหน้าสามเหลี่ยมนี่จะเล่นง่ายกว่าแต่ว่าไม่มีสูตรนะคะเพราะว่าก็เล่นไปก็ใช้ความจำเอาเองอะค่ะว่ามันน่าจะหมุนไปอย่างนี้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันดับแรกเลยที่เล่นก็คือพอมันสลับสีกันแล้วใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าตรงกลางแล้วก็ส่วนมุมเขาจะมีมุมเป็นสีอยู่แล้วสีใครสีมันนะก็หมุนมุมนะคะเลือกเอาสักสีหนึ่งนะแล้วก็สมมุติว่าเราเอาสีฟ้าแล้วกันแล้วก็ทำหน้านี้ทั้งหมดให้เป็นสีฟ้านะคะอันดับแรกเลยแล้วก็ดูคู่สีด้านข้างนะคะว่าเป็นสีอะไรซ้ายแดงขวาเขียวก็เลือกคู่สีไปค่ะ
็หาวิธีที่จะให้ได้สีฟ้าทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวนะเหลืออยู่อันนึงทางนี้โอเคได้สีฟ้าแล้วนะคะทั้งหมดนี่คือหน้าแรกของเรานะคะแล้วก็โอ้แจ็คพอตได้ครบทุกด้านเลยนะคะ